ดีค่ะพวกเรากดหัวใจรัวๆให้กับหมอจอยหน่อยจ้านะคะวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเรามากับคุณหมอที่มีความอ่อนเยาว์กว่าเราเยอะแยะมากมายเกือบ10ปีเนาะนะคะรู้สึกว่าความลับมากเลยเนาะนะคะอ่ะวันนี้เนี่ยอย่างที่พี่ได้เกิดเนาะกับทางผู้ชมค่ะนะคะเรื่องของว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องของอวัยวะกรงพิเศษกันเนาะหมอจอยจริงๆแล้วอวัยวะกรงพิเศษเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างไรคำว่าพิเศษเนาะกรงพิเศษแล้วมันพิเศษยังไงคือจริงๆแพทย์แผนจีนนะคะจะมีอวัยวะตันค่ะตันก็คือเป็นกักเก็บสารจำเป็นแล้วก็อีกอันก็คือกวงกวงก็คือจะเป็นการทางผ่านระบบย่อยอาหารแต่ถ้ากวงพิเศษก็คือมีหน้าที่ลักษณะกวงเหมือนกันแต่เก็บสะสมสารจำเป็นค่ะสารจำเป็นใช่สารจำเป็นคืออะไรก็คือสารก่อกำเนิดเนาะความแข็งแรงของร่างกายความสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เหมือนพวกเลือดพวกไขกระดูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้คือสารจำเป็นของร่างกายนะคะซึ่งจะเก็บไว้อยู่ในอวัยวะกวงพิเศษแล้วค่ะสารอาหารก็คือสารจำเป็นด้วยไหมจัดอยู่ในกลุ่มนี้นะสารอาหารเราเอามาย่อยก่อนค่ะย่อยถึงจะเป็นสารจำเป็นอ๋อต้องย่อยเข้าไปอีกนะคะนะคะอุ่นลดมากเลยนะคะมีคนสวัสดีคุณหมอเยอะมากเลยเนาะนะคะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปกันเนาะคุณหมอจอยจริงๆต้องบอกว่าอาจารย์กับคุณหมอจอยนี่รู้จักกันมาสักพักใหญ่แล้วยักพักใหญ่ด้วยนะคะสมัยอ๋อนะคะคุณจอยเนี่ยเวลาเราพูดคุยกันเราก็อาจจะแบบว่าเป็นกันเองนิดนึงนะคะทุกคนขาเนาะก็ตามสไตล์ของบ้านพี่นายของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นสบายๆได้เลยนะคะคุณหมอค่ะนะคะอ่ะเอาเวลากรงพิเศษของเราทั้ง6มันมีอะไรบ้างก็จะมีเส้นเลือดค่ะถุงน้ำดีไขกระดูกสมองมดลูกอัณฑะนะคะก็อันนี้คือต้องบอกว่ามันเป็นอวัยวะกรวงมันลักษณะกรวงเลยเนาะหมอจอยใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นลักษณะกรวงแต่ว่าเก็บสะสมสารจำเป็นทำหน้าที่คล้ายอวัยวะตันแต่ว่ารูปร่างเหมือนอวัยวะกรวงก็เลยเป็นอวัยวะกรวงพิเศษจ้านะคะโอเคเข้าใจไหมหน้าที่เหมือนอวัยวะตันแต่ลักษณะเหมือนอวัยวะกวงก็เลยเป็นกวงพิเศษค่ะก็เลยมีความสำคัญเหมือนกันค่ะเพราะว่าทำหน้าที่เหมือนอวัยวะตันเนาะใช่ก็คือเป็นสะสมสารจำเป็นของร่างกายฉะนั้นเราแบบห้ามละเลยเขาเออเนาะเพราะจริงๆหมอจอยเพราะบางคนอ่ะจะเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าต้องโฟกัสที่ตันตับกับตันกับกวงตันกับกวงตันเนี่ยก็คือจะมีตับหัวใจม้าปอดไตเนาะนะคะแล้วก็อวัยวะกรวงก็จะมีกระเพาะมีลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็อะไรนะคะถุงน้ำดีใช่ถุงน้ำดีแล้วก็กระเพาะปัสสาวะเนาะนะคะนี่ก็คือต้องบอกว่านะคะคืออย่าไปโฟกัสแค่2กลุ่มนั้นเนาะหันมาโฟกัสอวัยวะกรวงพิเศษนะเพราะคำว่าพิเศษเนี่ยพี่ว่ามันต้องมีอะไรอ่ะมันต้องพิเศษนะใช่ใช่ใช่เนาะนะคะแล้วพื้นโดยปกติเนี่ยเรื่องของอวัยวะกรวงพิเศษเนี่ยมันจะแบบว่ามีการถูกควบคุมจากอวัยวะใดไหมมาจอยส่วนใหญ่ถ้าเป็นหลอดเลือดใช่ไหมคะอวัยวะกรวงพิเศษก็จะมีหลอดเลือดหลอดเลือดก็จะดูแลพวกเกี่ยวกับหัวใจแล้วก็ปอดเพราะว่าปอดเนี่ยต้องฟอกใช้ออกซิเจนเนาะทำให้เลือดสะอาดแล้วก็มาส่งมาที่หัวใจแล้วหัวใจก็สูบฉีดไปทั่วร่างกายใช่ดังนั้นจะดูแลเส้นเลือดแล้วก็ต้องดูแลหัวใจและปอดด้วยก็เกี่ยวกับอวัยวะตันเหมือนกันค่ะมันก็คือเชื่อมกันหมดเลยเนาะใช่เนาะคือพี่อ่ะชอบทางศาสตร์แพทย์แผนจีนอย่างหนึ่งคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเวลาเราดูแลสุขภาพอ่ะมันต้องดูแลองค์รวมเนาะเพราะว่าจริงๆทุกอย่างมันคือเชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมดเนาะนะคะอ่ะและอะไรต่ออีกคะก็จะมีถุงน้ำดีค่ะถุงน้ำดีก็เกี่ยวกับระบบย่อยเป็นส่วนใหญ่ใช่ก็ถุงน้ำดีก็ผลิตอยู่ที่ตับแล้วก็ตับผลิตถุงน้ำดีเพื่อไปช่วยม้ามส่งไปที่ลำไส้เล็กเพื่อช่วยระบบย่อยบางคนพอถุงน้ำดีไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะผิวก็จะเหลืองหน้าเหลืองตาเหลืองอะไรเนี้ยค่ะค่ะอาจจะส่วนนึงตับแล้วก็แก้ที่ตับแล้วก็แก้ที่ม้ามโอ้ใช่ท้องอืดท้องแตกค่ะ My God My God เนาะใครที่เหลืองๆนะคะเรียกคนข้างนอกเข้ามาเลยนะคะเหลืองๆอ่ะเอาไม่ได้ฟังเออนะคะอ่ะถุงน้ำดีไปแล้วมีอะไรคะก็จะมีเกี่ยวอันนี้เกี่ยวกับไตถ้าส่วนใหญ่ก็จะมีไขกระดูกค่ะกระดูกสมองแล้วก็พวกมดลูกอัณฑะระบบสืบพันธุ์ใช่เราจะเห็นว่าเอ๊ะ
พอสมรรถภาพทางเพศเสื่อมเนี่ยค่ะบำรุงไตเลยอ๋อให้โฟกัสไปที่ไตเลยใช่เนาะนะคะก็จริงๆแล้วว่ามันก็อย่างที่บอกคือเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไขกระดูกถูกควบคุมดูแลจากไตค่ะจากไตเป็นหลักเนาะแล้วก็ไตสร้างสารจำเป็นของร่างกายเขาเรียกว่าภาษาจีนว่าสารจิงใช่ค่ะสารจิงเนี่ยจะเป็นตัวสร้างไขกระดูกแล้วไขกระดูกก็จะสร้างกระดูกแล้วก็ไขกระดูกก็จะสร้างสมองใช่ค่ะก็คือถ้าเราจะบำรุงสมองเนี่ยเราต้องไปเน้นที่ไขกระดูกแต่ถ้าไขกระดูกยังไม่แข็งแรงเราก็ต้องบำรุงสารจำเป็นสารจำเป็นไม่แข็งแรงต้องบำรุงไตใช่ก็เลยเชื่อมโยงเนี่ยเนาะเชื่อมโยงกันหมดเลยอ่ะนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะว่าถ้าเราฟังแล้วอะนะคะฟังไปเรื่อยๆแล้วไม่เข้าใจสามารถสอบถามเนาะพิมพ์เข้ามาได้นะคะหรือว่ากลับมาย้อนดูได้เนาะนะคะเพราะว่าอจดทุกรอบของการไลฟ์อจดก็จะดูประมาณรอบถึง2รอบด้วยกันนะคะเพื่ออะไรเพราะว่าเราอะเราต้องบอกว่าจริงๆมันต้องย้อนกลับมาดูข้อมูลเนาะเพื่อที่ให้เราแบบแม่นยำเนาะมาจอยเนาะนะคะเพราะจริงๆต้องบอกว่าเนาะคือหนึ่งเลยต้องเห็นใจบอกจอยด้วยเพราะปกติบอกจอยพูดจีนกับเหล่าซื้อแล้วบางทีแบบว่าเวลาภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงใช่ภาษาไทยก็อาจจะแบบนิดหนึ่งนะคะเพราะโดยปกติใช้ภาษาจีนซะเยอะนะคะทุกคนเนาะนะคะแต่ว่าก็เป็นภาษาที่เข้าใจได้พูดภาษาจีนก็ได้เดี๋ยววิ่งแปลให้ได้ค่ะนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นพอเรารู้แล้วว่าเฮ้ยอวัยวะกรงพิเศษเนี่ยเขาถูกควบคุมดูแลจากอะไรบ้างเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบอย่างพอบอกว่าอาจารย์เดียบอกว่าอ่ะงั้นพี่ก็ต้องไปดูแลอวัยวะกรงพิเศษแล้วมันต้องโฟกัสแค่กรงพิเศษอย่างเดียวไหมมันก็ต้องย้อนกลับไปดูอวัยวะที่มันควบคุมอยู่เนาะใช่ค่ะต้องกลับไปดูที่อวัยวะตันด้วยบำรุงอวัยวะตันเป็นหลักใช่เพื่ออวัยวะกรงพิเศษจะได้แข็งแรงนะคะอ๋อเพราะฉะนั้นอย่างเช่นไขกระดูกอย่างเงี้ยเนาะก็ดูที่ไตถูกไหมคะถ้าหัวใจก็ดูถ้าหลอดเลือดก็ดูที่หัวใจกับปอดไตไปแล้วใช่ไหมคะค่ะหัวใจปอดคือดูแลเลือดแล้วก็ถุงน้ำดีก็ตับกับม้ามเลิศเห็นไหมทุกคนนะคะแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าเอ้ยไปโฟกัสที่อวัยวะตันและอวัยวะกรงพิเศษก็ไม่ต้องดูแลไม่ใช่ก็ต้องยังดูแลอยู่ใช่เพราะเราทำงานร่วมกันเนาะใช่ยังไงก็เราไม่อยากให้อันไหนที่เสื่อมเสียหายเพราะเมื่อไหร่ที่อวัยวะนึงเสียหายเนี่ยส่วนอื่นก็จะเสียหายไปด้วยเราต้องให้ทุกคนแข็งแรงทุกส่วนแข็งแรงไปด้วยกันใช่นะคะทุกส่วนทำงานเขาเรียกทำงานให้เราทุกอย่างเนาะนะคะแล้วอวัยวะกรงพิเศษเนี่ยเขาจะมีปัญหาอะไรไหมมาจอยกรงพิเศษใช่ไหมคะใช่ส่วนใหญ่ถ้าเมื่อไหร่ที่อวัยวะกรงพิเศษเสียหายอะค่ะถ้าเกี่ยวกับสมองแล้วถ้าไขกระดูกน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเกี่ยวกับสมองใช่แล้วก็กระดูกบ้างกระดูกพุนสมองก็จะแบบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอหรือไม่ก็อาจจะแบบความจำสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวียนหัวหน้ามืดง่ายเนาะใช่นะคะอันนี้ก็คือหนึ่งเลยเนี่ยก็ต้องอย่างที่บอกก็คือว่าการที่จะมีปัญหาเนาะก็คือหนึ่งปัญหามันสมมติว่าถ้าเป็นสมองความจำสั้นอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยหัวจอยไขกระดูกไม่พอเนาะไม่เพียงพอเหมือนสมองเราขาดการหล่อเลี้ยงอะไรเนี้ยค่ะอาจจะถ้าเป็นเด็กก็จะเกิดกระโหลกปิดช้าอะไรเนี้ยค่ะเติบโตช้าพัฒนาการช้าแล้วก็เลยต้องบำรุงตั้งแต่เด็กอย่างที่หมอบอกเนาะว่าถ้าเราอยากบำรุงไตบำรุงสารจริงอ่ะต้องบำรุงแต่เด็กก่อนเกิดเด็กโตขึ้นมาแล้วก็ต้องบำรุงอาหารให้เขาและถ้าคนที่คนแก่ขึ้นไปเกิดภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตอย่างเงี้ยหมอจอยเพราะคนเป็นกันเยอะนะหลอดเลือดอะไรเงี้ยใช่แล้วมันเกิดปัญหาอะไรในทางสัตวแพทย์แผนจีนก็ส่วนใหญ่ถ้าในผู้สูงวัยนะคะก็จะมีความจำเสื่อมขี้หลงขี้ลืมนะคะอัลไซเมอร์จริงๆถ้าเป็นวัยอย่างเนี้ยค่ะเราต้องบำรุงแต่จริงๆบำรุงแต่วัยรุ่นเลยค่ะดีกว่าต้องรีบดูแลตัวเองไม่ได้แบบเสื่อมแล้วไปบำรุงเนี่ยอาจจะช้าไปอยากให้ทุกคนแบบบำรุงแต่เนิ่นๆใช่เพราะไขกระดูกมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันค่ะนะคะแล้วอัมพฤกษ์อัมพาตอ่ะอัมพฤกษ์เกี่ยวกับหลอดจะมี2แบบเนาะเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดอาหารก็จะมีแบบพองแล้วแบบแกร่งค่ะใช่ส่วนใหญ่เกิดจากหลอดเลือดขาดสารอาหาร
ทำให้มีการเลือดไม่โฟลว์ค่ะการไหลเวียนของเลือดช้าเพราะการไหลเวียนของเลือดช้าเนี่ยเลือดก็จะเป็นลิ่มเป็นลิ่มเลือดที่จะมาใหม่เนี่ยมันไม่มีแรงดันไส้ตกค้างกลายเป็นแบบหลอดเลือดตีบหลอดเลือดตันแล้วก็แตกใช่ค่ะนะคะก็เกิดเป็นอัมพาตเกิดขึ้นเนาะนะคะอันในส่วนที่หมอจอยขึ้นที่หน้าจอนี่คืออันนี้ก็คืออวัยวะกวางพิเศษนะคะอันแรกก็คือสมองเนี่ยได้ฉายาว่าทะเลแห่งไขกระดูกก็คือเขากวางก็จริงแต่ว่าเขาเก็บพวกไขกระดูกใช่ค่ะสะสมไขกระดูกให้แล้วก็แพทย์จีนบอกว่าความคิดไม่ได้เก็บที่หัวใจแต่เก็บไว้ที่สมองใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนสมองใช้ความจำเนาะค่ะใช่ค่ะใช่แล้วก็จะมี2แบบถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มอาการเกินนะคะก็จะมีภาวะขี้วอยวายเหมือนกับไฮเปอร์อะไรเนี่ยค่ะพูดเยอะอยู่ไม่นิ่งชอบโวยวายอารวาสแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ไขกระดูกน้อยหรือคนที่สูงวัยอย่างเนี้ยค่ะก็จะมีโรคความจำเสื่อมขี้หลงขี้ลืมอัลไซเมอร์ใช่ค่ะอย่างไขกระดูกอ่ะจริงๆหน้าที่ของเขาอ่ะมันคืออะไรความสำคัญของไขกระดูกอ่ะไขกระดูกก็ดูแลตั้งแต่พวกดูแลสมองดูแลพวกกระดูกเราอะไรเนี้ยค่ะนะคะความแข็งแรงของกระดูกด้วยดูแลไขกระดูกสำคัญต่อสมองมากมันต้องสูงวัยหรือเด็กเพิ่งเกิดนะคะต้องรีบบำรุงไขกระดูกเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าไขเราไขขาดไขกระดูกไม่ได้ใช่ไหมเพราะไม่งั้นมันก็มีผลกระทบต่อสมองของเราเนาะนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็คือไขกระดูกมันก็อยู่ในกลุ่มของไตค่ะอวัยวะตันพิเศษเนาะนะคะมันก็ทำงานร่วมกับสมองสมองก็เป็นอวัยวะกรงพิเศษเหมือนกันเนาะนะคะแต่ว่าดูแลก็ไปดูแลหลักก็คือไตบำรุงสารจำเป็นในไตค่ะนะคะแล้วละมีอะไรอีกก็ถ้าอาหารที่บำรุงไขกระดูกไตนะคะมีปักกี้ตังเซียมตังกุยอย่างเงี้ยค่ะเทียนดามเห็ดลินจือใช่การเฉาสมุนแว้งอะไรเนี้ยค่ะก็จะช่วยบำรุงไตบำรุงไขกระดูกในสมองเนาะนะคะโอ้คือต้องบอกว่าพอเราเริ่มแบบว่าอวัยวะแรกของกรวงพิเศษเนี่ยเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันก็มีความสำคัญมากๆเนาะนะคะแล้วมันก็มีการเชื่อมโยงเป็นทอดๆเนาะนะคะกว่าจะหาอวัยวะตันต้องบำรุงอวัยวะตันด้วยนะคะดูแลควบคู่กันใช่ต้องดูแลควบคู่กันนะทุกคนนะคะไม่ใช่แบบว่าทุกคนต้องจับประเด็นเนาะอย่างที่หมอจอยบอกว่าโอเคอย่างไขกระดูกเนาะมันก็คือธรรมะสมองแล้วก็ต้องไปดูแลที่ไตนะเป็นอย่างนั้นทุกคนก็บอกงั้นเดี๋ยวพี่อยากจะบำรุงสมองแล้วก็ไขกระดูกพี่ไปดูแลไตอย่างเดียวไม่ได้เนาะนะคะมันก็ต้องดูแลควบคู่กันไปนะคะโอเคไปอีกเลยค่ะค่ะอันที่สองนะคะก็คือไขกระดูกค่ะไขกระดูกก็สร้างจากสารจำเป็นของไตเหมือนกันคล้ายๆกับสมองใช่แต่ว่าสร้างไขกระดูกก่อนค่อยสร้างสมองใช่ถ้าอยากบำรุงสมองก็มาดูที่ไขกระดูกแล้วก็ไขกระดูกก็สร้างจากไตมันจะมี3ทอดนะกว่าจะถึงสมองฉะนั้นก็ต้องบำรุงไขกระดูกบำรุงไตกว่าจะได้สักอย่างนึงกว่าจะได้สมองใช่อันนี้พี่ก็เลยคิดภาพตามไปด้วยนะแล้วกระดูกอะคะกระดูกนี่คือกระดูกไขกระดูกก็ไปสร้างกระดูกเหมือนกันค่ะไขกระดูกสร้างอยู่2อย่างคือสมองแล้วก็กระดูกนะคะโอ้โหนี่คือแบบว่าแสดงว่าไขกระดูกเราก็ต้องโฟกัสเขาด้วยบำรุงก็คือบำรุงทั้งไตและไขกระดูกเนาะนะคะโอเคเนาะนี่กำลังย้ำเพราะว่าพยายามย้ำกับทุกคนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยนะคะเห็นความสำคัญของอวัยวะกรวงพิเศษของเราด้วยนะคะแล้วก็ให้เชื่อว่าในทางศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยเป็นแพทย์ทางเลือกเนี่ยนะคะคือเขาจะเน้นว่าต้องไปดูแลทั้งองค์รวมของร่างกายเนาะนะคะแล้วก็เขาเนี่ยจะเน้นดูแลก็คือกลับไปดูแลตั้งแต่ต้นกำเนิดของปัญหาของร่างกายก็คือ5ธาตุนะหัวใจตับไตม้ามปอดอะไรเนี่ยค่ะใช่เนาะแล้วก็จะแยกย่อยออกมาค่ะอย่างไขกระดูกนะคะก็ยังมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกสำหรับเด็กที่กำลังโตเนาะเราก็ยังต้องบำรุงไขกระดูกเพื่อให้เขาแบบกระดูกยาวอะไรเนี่ยค่ะเพื่อกระตุ้นร่างกายใช่เพราะเด็กบางคนที่จะมีบางคนที่ไปเพิ่มความสูงใช่แล้วก็จะมีจุดฝังเข็มบำรุงไตเหมือนกันใช่ก็จะมีจุดด้านหลังอะไรเนี่ยค่ะใช่ให้เด็กโตให้เด็กสูงให้เด็กสูงใช่เหมือนกระตุ้นไขกระดูกใช่คนสูงวัยเนาะที่มีกระดูกบ้างกระดูกหักง่ายอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็บำรุงไตให้เขาบำรุงไขกระดูกให้เขาเนาะนะคะก็อันนี้ก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าความสำคัญแล้วก็สามารถถ้าทางศาสตร์แพทย์แผนจีนก็สามารถที่เราจะ
เอาไปบำรุงแบบโฟกัสได้เลยเนาะก็คือการฝังเข็มไปเนาะแล้วที่อย่างแบบคนทั่วไปอ่ะหรือว่าคนกลัวเข็มอ่ะหมอจอยถูกป่ะเราจะต้องใช้สมุนไพรอย่างที่หมอจอยบอกเมื่อสักครู่นี้ได้ค่ะก็อย่างถ้าคนแบบไม่อยากฝังเข็มเนาะเราก็กินพวกอาหารกินสมุนไพรเนี่ยบำรุงอาหารที่บำรุงไขกระดูกก็มีตังกุยอย่างเนี้ยค่ะตังกุยคล้ายๆบำรุงเลือดนะว่าไขกระดูกก็ช่วยสร้างเลือดได้ใช้ช่วยเลือดของเราสมบูรณ์ก็จะมีตังกุยอบเชยกดกระดูกกระดองเต่าตอนนี้ก็จะช่วยบำรุงเลือดนะปักกี้ต่างเซียมเนี่ยนะคะจะบำรุงไตเพื่อให้ไขกระดูกเราแข็งแรงส่วนใหญ่ก็จะแบบทำงานเป็นองค์รวมเนาะองค์รวมเลยไขกระดูกสำคัญมากใช่ไหมนะคะเองเองอย่างเดียวไม่ได้ต้องเก่งเป็นทีมเนาะถูกต้องโอ้โหทีมเวิร์กทีมเวิร์กต้องมานะคะอ่ะโอเคอันนี้ด้านนี้ค่ะต่อมานะคะก็กระดูกแล้วค่ะกระดูกถูกสร้างจากไขกระดูกเนาะเหมือนเมื่อกี้ที่หมอแจ้งไปใช่กระดูกก็ป้องกันอวัยวะภายในเพื่อไม่ให้โดนกระแทกมากเลยนะคะเป็นจริงๆร่างกายเราถูกสร้างมาเพอร์เฟกต์มากครับหมอเนาะเขาป้องกันแล้วก็เขาดูแลเป็นระบบของเขาถ้าเราไม่ทำลายส่วนไหนอันไหนให้เสียเนาะใช่เขาจะดูแลเป็นระบบจริงเราถูกสร้างเป็นระบบอย่างเพอร์เฟกต์ละใช่ค่ะเนี่ยพี่กำลังคิดว่าอย่างที่หมอจอยบอกว่านะคะว่าคือหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราจะดูแลอะไรสมมติว่าท่านดูเมื่อกี้นี้ดูแลไขกระดูกเนี้ยนะคะเราต้องไปที่ไตถูกไหมนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเราปล่อยปละละเลยที่หมอจอยบอกนะว่าร่างกายมันถูกสร้างแบบเพอร์เฟกต์แล้วถูกไหมคะทุกอย่างมันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมดเพราะฉะนั้นถ้าไตมีปัญหาก็ส่งผลนะส่งผลถึงไขกระดูกกระเพาะปัสสาวะอะไรเงี้ยค่ะการนอนเออนะคะส่งผลหมดเลยเนาะถึงกระดูกด้วยถูกไหมคะถึงเลือดด้วยถูกไหมนานไปอาจจะแบบสมองเสื่อมสมองเสื่อมได้ไม่ได้เออนะคะแล้วก็คือหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วยเนาะใช่เราเหมือนพูดกันอยู่สองผู้หญิงผู้ชายเนาะอ่ะกระดูกเป็นยังไงต่อคะกระดูกนะคะยังมีความเชื่อมโยงระหว่างเอ็นกับกล้ามเนื้อด้วยค่ะค่ะจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมบางคนที่ปวดกระดูกอันนี้กระดูกหักเนี่ยเอ็นกล้ามเนื้อเขาจะกล้ามเนื้อจะฝ่อด้วยเนาะแล้วก็เอ็นก็จะปวดอะไรเนี้ยค่ะอักเสบใช่มีคำโบราณจีนนะคะบอกว่าถ้านั่งนานเกินไปทำให้กล้ามเนื้อเสื่อมไปแล้วลืมใช่ค่ะถ้ายืนนานทำให้ปวดกระดูกเดี๋ยวนะนั่งนานคือกล้ามเนื้อเสื่อมกล้ามเนื้อเสื่อมใช่ทุกคนคะพี่แม่จะรอหน่อยว่านั่งนานกล้ามเนื้อเสื่อมยืนนานคือกระดูกเสื่อมยืนนานกระดูกเสื่อมใช่ค่ะถ้าเดินนานเอ็นเสื่อมโอ้โหเดินนานเอ็นเสื่อมโอ้โหนะโอ้ตายนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามอย่าทำอะไรที่มันแบบหนักเกินไปเนาะนะคะมันก็ส่งผลต่อสุขภาพของเราใช่จริงๆหมอให้ดูง่ายๆเนาะจริงๆแพทย์แผนจีนทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดเลยบางคนเกิดจากปวดกล้ามเนื้อเนาะแบบกำลังกายหนักปวดกล้ามเนื้อปวดนานๆเข้าเนี่ยเอ็นก็เริ่มอักเสบพอเอ็นอักเสบปุ๊บเอ็นก็เกี่ยวกับอวัยวะตับใช่ค่ะกล้ามเนื้อเกี่ยวกับม้ามอันนี้ก็จะมีแบบการเชื่อมโยงระหว่างอวัยวะตันก็คือหมายถึงว่าถ้าออกกำลังกายหนักๆมันก็จะส่งผลเนาะกล้ามเนื้อส่งผลไปที่ตับด้วยเหรอใช่ค่ะหมายถึงว่าถ้าอย่างกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นม้ามใช่ไหมคะใช่กล้ามเนื้อม้ามกล้ามเนื้อคือม้ามทำให้ม้ามทำงานหนักนี่กำลังคิดถึงตัวเองเพราะฉะนั้นเพราะว่าออกกำลังกายค่อนข้างหนักนะคะนี่ไงเสื่อมแล้วเสื่อมแล้วม้ามจะสร้างกล้ามเนื้อใช่สังเกตว่าคนไข้ที่เมื่อไหร่ที่เอ็นปวดเอ็นบ่อยๆอะไรเนี้ยค่ะก็ให้บำรุงตับไว้ก่อนเลยอ๋อนะคะคนล้าง่ายเลยเนี้ยค่ะจะแบบนะคะนี่พอบอกให้พิมพ์ไม่มีใครพิมพ์มาเลยนะคะนั่งนานคือนั่งนานเอ็นกล้ามเนื้อเสื่อมนะคะเดินนานคือเอ็นแล้วก็ยืนนานกระดูกนะคะโอเคเลิศมากนะคะอ่ะไปต่อเริ่มสนุกแล้วนะคะเริ่มสนุกแล้วว่าโอ้โหคือจริงๆน่ะถ้าทางเราพูดถึงทางศาสตร์แพทย์แผนจีนมันคือแบบมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์อีกหนึ่งเรื่องนะการรักษาเนาะสมัยโบราณของเราเนาะจริงๆแพทย์แผนจีนเขาจดบันทึกมานานแล้วนะน่าจะ 2-3,000 ปีอย่างเงี้ยค่ะตกทอดมาเรื่อยๆเนาะนะคะแต่ว่าคือพอปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้เครื่องมือสมัยใหม่เข้ามาช่วยหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในเรื่องของการวิเคราะห์อย่างที่หมอจอยบอกเนาะว่ามันเชื่อมโยงกันหมดเลยใช่ค่ะนะคะแบ่งเนาะสังกัดว่าเป็นอะไรแล้วเราควรบำรุงอันไหนเราหาสาเหตุหลักค่ะ
เราจะไม่แบบดูแค่ปลายเหตุอย่างเดียวนะคะเพราะจริงๆหมอจอยก็อยู่กับเหล่าซื้อที่แบบเป็นต้นตำรับเลยนะคะแบบว่าเป็นต้นตำรับของคนจีนเลยอ่ะเนาะเพราะว่าเป็นเหล่าซื้อที่แบบเป็นคนจีนแท้ๆเลยพูดไทยไม่ได้ด้วยพูดไทยไม่ได้ด้วยหมอจอยก็เลยแบบว่าเคลียร์ลิ้นพันนิดนึงนะคะไม่เป็นไรเพราะเราเข้าใจแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆข้อมูลนี้คือแบบพอพูดแค่นี้แค่ครึ่งทางนะแต่เรารู้เลยว่าเฮ้ยข้อมูลที่แบบเป็นประโยชน์มากๆเลยอ่ะหมอจอยนะคะไปต่อเลยค่ะกระดูกแล้วเนาะหมอสมุนไพรที่บำรุงกระดูกนะคะก็จะมีกระดองเต่ามะขามป้อมสมุนแหวงตังกุยอบเชยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเหล่านี้ก็บำรุงไตด้วยนี่คือแบบว่าพอพูดแล้วเนี่ยมันอยู่ในแบบกลุ่มของสมุนไพรที่เรากินกันอยู่ทุกวันเลยทุกคนนะคะตอนนี้เป็นสารบำรุงสารจำเป็นในกระดูกโอ้โหเลิศมากค่ะต่อมาก็คืออวัยวะกรงพิเศษอันที่4ก็คือหลอดเลือดค่ะหลอดเลือดมีหน้าที่ทำให้ลมปะไอเลือดอะค่ะไหลเวียนทั่วร่างกายส่งอะไรนะส่งเลือดไปทั่วร่างกายซึ่งจริงๆแล้วหัวใจสร้างเลือดปอดสร้างลมปานสองอย่างเนี่ยขาดกันไม่ได้เรามีเลือดเราก็ต้องมีลมปานต้องมีพลังงานที่ขับเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จะเห็นว่าอวัยวะกรงพิเศษก็เชื่อมกับอวัยวะตันก็คือหัวใจแล้วก็ปอดลมปานก็คือเหมือนชี่นี่แหละค่ะใช่ค่ะภาษาจีนเรียกว่าชี่ก็คือเน้นการขับเคลื่อนเรามีเลือดอย่างเดียวไม่ได้กลายเป็นเลือดอยู่นิ่งๆกลายเป็นมันไม่มีแรงผักเนาะหมอจอยมันก็ผสมไปทั่วร่างกายไม่ได้เนาะก็จะไม่มีแรงค่ะใช่ถ้าเกิดว่าเลือดเราไหลเวียนช้าเราไม่มีชี่ใช่ไหมคะก็ทำให้การเกิดการตกค้างใช่เป็นเลือดข้างเลยเนี่ยค่ะพอเลือดข้างก็จะถ้าโชคดีหน่อยก็ตามแขนตามขาเส้นเลือดขอดอะไรก็ว่าไปอันนั้นโชคดีแต่ถ้าโชคร้ายก็จะไปอวัยวะที่มีเลือดเยอะเนาะเช่นสมองก็เป็นหลอดเลือดตีบหลอดเลือดตันหรือว่าอัมพาตมดลูกก็จะเป็นเห็นว่าเป็นซีสต์เป็นเนื้องอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อยู่ที่ไตเนาะหัวใจเลยนะคะมันอย่างที่หมอบอกถ้าโชคดีก็คือเส้นเลือดขอดก็โอเคไม่เป็นไรเล็กๆเนาะใช่เป็นแบบตามกล้ามเนื้อแต่ว่าถ้าแบบโชคไม่ดีก็อาจจะแบบตามอวัยวะสำคัญของร่างกายเนาะนะคะตกใจใช่ใช่ใช่เพราะว่าพี่เห็นนะจริงๆอ่ะคนเป็นเยอะมากอ่ะมดอะไรนะที่เนื้องอกใช่นะหรือว่าซีสอย่างเงี้ยที่มดลูกเนาะเยอะมากนะคะเพราะจริงๆต้องบอกเพราะเราก็เลยกลับมานึกถึงเนี่ยทางศาสตร์แพทย์แผนจีนว่าโดยปกติพอคนเจอก็จะไปผ่าไปอะไรเงี้ยใช่แล้วถ้าเขาเป็นแบบเนี้ยเป็นซีสหรืออะไรเงี้ยเขาทำยังไงทางศาสตร์แพทย์อย่างแพทย์จีนนะคะเราจะอย่างสมัยก่อนเราไม่มีผ่าตัดเนาะใช่เราหาสาเหตุมันคืออาจจะหนึ่งเลือดพองก็คือเลือดมันน้อยจะไม่มีแรงขับเคลื่อนใช่ไหมเราก็บำรุงเลือดเข้าไปแต่ถ้าสำหรับบางคนที่เลือดหนืดง่ายๆก็คือเลือดสกปรกอะเลือดแบบว่ามีสารตกค้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราจะเน้นการขับของเสียออกจากเลือดใช่ให้มันโฟลว์ภาษาจีนหลักแพทย์แผนจีนง่ายก็เราใช้พูดทงเจอทงไม่ทะลวงจึงปวดเมื่อไหร่ที่มันโฟทุกอย่างค่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วถ้าอย่างที่อาจารย์เดียบอกว่าเราเป็นซีสต์เนาะเราใช้ยาที่มันทำให้สลายริ่มเลือดอะไรเงี้ยค่ะให้เลือดมันโฟแล้วมันค่อยๆขับออกตามธรรมชาติข้อดีของยาจีนนะคะก็คือไม่ทำร้ายร่างกายข้อเสียอาจจะช้านิดหน่อยต้องใช้เวลาต้องมีคนที่เข้าใจจริงๆแล้วก็มีความรู้นิดนึงอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็จะแบบใช้ยาจีนได้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพขึ้นนะคะโอ้โหนอนแล้วมันก็ต้องถูกต้องด้วยเนาะอย่างเงี้ยอย่างที่หมอจอยบอกว่าอย่างเส้นเลือดหรือหลอดเลือดเนี่ยเนาะต้องอะไรนะตังกุยเงี้ยเนาะดอกคำฝอยคือมันต้องถูกประเภทถูกไหมใช่เนาะก็จะมีส่วนภายหลายตัวนะเพื่อเน้นการให้เลือดมันโฟสลายริ่มเลือดอะไรเงี้ยค่ะจริงๆสมุนไพรอ่ะเพื่อทานอ่ะถูกสร้างมาก่อนมนุษย์เกิดเขาสร้างมาเพื่อมนุษย์เราก็ต้องพึ่งเขาใช่ไหมใช่แต่ทำไมบางคนบอกว่าสมุนไพรเฮ้ยมันจะไปทำร้ายตับหรือไตหมอจอยช่วยบอกตรงนี้หน่อยจริงๆแล้วเหมือนกับเรากินอย่างตังกุยเนี้ยค่ะเหมือนเรากินผลไม้ซ้ำๆอ่ะกินอย่างเช่นพี่เดียชอบกินผลไม้อะไรคะเงาะเงาะเราเงาะก็คือผลไม้ก็คือพืชสมุนไพรอ่ะต่อให้เรากินไป10ปีเราก็ไม่ได้เสียชีวิตจากเงาะจากพืช อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่เราแค่เอาเงาะมาตัดแห้งอะไรเนี้ยแล้วก็บดเป็นผงใช่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่แบบ
จะมีผลต่อร่างกายเนี่ยค่ะเพราะธรรมชาติคือสิ่งมีชีวิตเราก็สิ่งมีชีวิตมันเป็นแบบหนึ่งเดียวกันเนาะใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะพี่เพิ่งโพสต์ไปว่าธรรมชาติคือหนึ่งเดียวกันนะเพราะพี่เซฟทับลานกำลังตามกระแสตามกระแสบ้างเลยไหมปางคางก็ตามกระแสนะตามอาจารย์เดียคนเดียวก็คือรู้ข่าวหมดเลยใจมันแท้เออนะนะคะอ่ะอย่างนี้พอเรารู้แล้วว่าเอ้ยเราจะต้องดูแลแล้วก็บำรุงยังไงเนาะนะคะอย่างนี้ค่ะหมอจอยพี่ก็เคยเจอว่าคนที่เขามีปัญหาเรื่องของเนี้ยหลอดเลือดเส้นเลือดอ่ะแล้วก็กินยาฉลายลิ่มเลือดแล้วพอกินไปนานๆมันก็เกิดเส้นเลือดปอกใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆอ่ะถ้าอย่างแพทย์จีนเนาะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าคนไข้เป็นลิ่มเลือดข้างอย่างเงี้ยค่ะเราจะเน้นอวัยวะหลักก่อนหนึ่งโอเคเราอาจจะแบบทำให้เลือดโฟเราอาจจะกินยาให้เลือดกำจัดของเสียในเลือดพวกไขมันคอเลสเตอรอลความดันอะไรเงี้ยค่ะใช่อันที่สองคือดูแลอวัยวะตันอาจจะมาดูแลเรื่องตับเพราะตับเนี่ยเป็นตัวดักไขมันใช่เราต้องกลับมาบำรุงตับเหมือนเดิมเมื่อไหร่แล้วตับพอตับมีประสิทธิภาพเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ขับของเสียหลังอินซูลินอะไรเงี้ยค่ะใช่ช่วยเอาของเสียออกจากเลือดมันก็จะมาแบบแข็งแรงระบบเราก็จะดีขึ้นเหมือนเดิมใช่เราจะไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุใช่ถ้าแก้ที่ปลายเหตุกลายเป็นเราพึ่งแต่ยาไม่พึ่งร่างกายใช่เราก็ต้องมาดูตับนะเพราะตับเราสมบูรณ์ฟื้นฟูที่ตับใช่ค่ะแล้วก็พอตับแข็งแรงมันก็พึ่งพาตัวเองเราอาจจะกินสมุนไพรสักช่วงนึงค่ะ3เดือน4เดือนแล้วแต่คนไข้หนักไม่หนักอย่างเงี้ยค่ะใช่พอแล้วก็ในเวลานั้นเราก็บำรุงร่างกายไปด้วยพอบำรุงเขาสมบูรณ์อ่ะเขาก็พึ่งพาตัวเองแล้วก็ไม่ต้องสนใจแล้วอาจจะกินแบบสมุนไพรอ่อนๆเพื่อบำรุงเนาะถ้าตามวัยอาจจะแบบบำรุงไตบ้างนี่ค่ะเพราะว่าพออยู่เยอะมันขาดไฟบำรุงไตบำรุงความร้อนอะไรมันแบบกระฉับกระเฉงอะไรเงี้ยนี่กำลังแบบว่าบอกกับทางพี่หรือเปล่าคะไม่ใช่ อายุมาแล้วแบบว่าเขาเลยเลือดมันน้อยอะไรเงี้ยนะนะข้อมูลดีมากเลยเห็นไหมบอกจอยจามิบอกว่าความรู้แน่นๆเลยครับความได้ความรู้เยอะอะไรเลยอะไรวะล่ะเลยเยอะเลยช่วยเดี๋ยวช่วยภาษาไทยตายแล้วพี่เดียเริ่มภาษาไทยแบบจอยแล้วได้ฟังแล้วดีมากเลยค่ะเออเห็นไหมนะคะอ่ะอันนี้เอาแล้วกรงพิเศษที่4ละใช่ค่ะมีถ้าสมุนไพรที่บำรุงนะคะก็จะมีตังกุยค่ะตังกุยขึ้นชื่อเกี่ยวกับบำรุงเลือดอยู่แหละใช่แล้วก็ดอกคำฝอยก็คือทำให้เลือดโฟขึ้นแล้วก็จริงๆดอกคำฝอยยังช่วยบำรุงประสาทด้วยนะคะค่ะใช่ค่ะเนาะกดหัวบัวตังเซียมกดเคมาเนี่ยค่ะบำรุงเลือดแล้วก็จะมีบำรุงปอดอวัยวะกวงต่างๆใช่จริงๆสมุนไพรตัวหนึ่งเนี่ยบำรุงมีสรรพคุณบำรุงหัวใจปอดไปในตัวเนี่ยค่ะใช่จะแบบไม่ได้แบบอีกตัวเดียวไปเฉพาะที่เนาะนะคะแต่มันก็จะแบบเขาเรียกนะไปที่อื่นด้วยนะคะโอเคอันนี้ที่สี่ละต่อมาที่ห้านะคะมดลูกค่ะใช่มดลูกจริงก็เกี่ยวกับผู้ชายก็ได้ผู้ชายก็บำรุงได้นะพวกอวัยวะสืบพันธุ์อะไรเนี่ยสืบพันธุ์ทั้งหลายเนาะใช่มดลูกก็เป็นสืบพันธุ์ทั้งหลายยังไงวะสืบพันธุ์ทั้งหลายใช่มดลูกก็เป็นอวัยวะกรมพิเศษที่เก็บสารจำเป็นของร่างกายจะเก็บสารจำเป็นของไตเทียนกุยอะไรเนี่ยค่ะใช่เพราะว่ามดลูกก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่เก็บเลือดเนาะดูแลเลือดอะไรเนี่ยค่ะใช่ควบคุมแต่ว่าก็จะมีหัวใจเข้ามาเชื่อมหัวใจก็จะดูแลระบบการสูบฉีดของเลือดใช่ค่ะใช่แล้วก็ตับเนี่ยควบคุมปริมาณม้ามควบคุมการไหลเวียนโอ้โหตายก็คือสารจำเป็นนะพวกรังไข่ลูกเราจะดีไม่ดีก็ต้องดูไข่ของแม่อะไรเงี้ยค่ะดูอสุจิของพ่อแล้วถ้าเขาบอกว่าอะไรนะว่าเป็นประจำเดือนแล้วว่าจริงๆมันก็เกี่ยวเรื่องของตับด้วยถูกไหมหมอจอยเพราะอย่างที่หมอจอยบอกก็คือว่าตับมันก็จะเป็นตัวกักเก็บเลือดกักเก็บเลือดแล้วก็ดูแลคุณภาพเลือดโอห้ามนอนดึกนะคะบอกตัวเองเพราะว่าแม่ตับจะร้อนใช่ตับร้อนแล้วแบบของตับมันกองของเสียไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเนาะความดันก็มาจากตับอารมณ์จากตับเหมือนกันค่ะขี้โมโหอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเนาะนะคะตับมีหน้าที่กระจายใช่แต่คนที่เป็นโทษนะคะเขาเรียกอะไรนะคะซึมเศร้าหรือเครียดเก็บกดอะไรเนี้ยค่ะก็ต้องบำรุงตับเพราะตับมีหน้าที่เหมือนกระจายออก
เมื่อไหร่ที่คนที่เก็บกดเครียดอะไรเนี่ยค่ะได้บำรุงตับเนาะมันกระจายอ่ะเขาจะไม่ค่อยเก็บเครียดนานหรือว่าปวดหูนานอะไรเนี่ยค่ะใช่เนาะนะคะก็เนี่ยที่เพราะจริงๆมันก็เป็นโรคที่เป็นโรคที่แบบคนเป็นเยอะมากในสมัยนี้เนาะมาจอยเป็นเรื่องปกติค่ะเนาะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าอายบางคนแบบกลัวคนอื่นเขาว่าว่าเป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆโรคซึมเศร้าไม่ได้เป็นโรคอันตรายนะใช่ไหมคะถ้ารักษาถูกวิธีใช่นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายกับเราด้วยเพราะบางคนกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะมาทำร้ายเราหมายถึงคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะไม่เกี่ยวเพราะโรคซึมเศร้าคนจะชอบเก็บตัวใช่ไหมคะอยู่กับตัวเองจริงๆถ้ากินยาบำรุงตับแบบช่วยตับมันกระจายแบบซ่านภาษาจีนแล้วซ่านก็คือกระจายเนี่ยค่ะเขาจะแบบดีขึ้นนะคะก็ไปบำรุงที่ตับเนาะใช่ค่ะเนาะก็มดลูกนะคะอาหารส่วนใหญ่เราก็จะบำรุงไตอวัยวะไตเป็นหลักค่ะใช่ค่ะก็ถ้าคนที่มดลูกไม่แข็งแรงก็จะมีแบบประจำเดือนผิดปกติมีบุตรยากอะไรเนี่ยค่ะปวดประจำเดือนค่ะถ้าเป็นอาหารก็จะมีถ้าเป็นสมุนไพรนะคะจะมีกิสนากระดองเต่าตังกุยดอกคำฝอยว่านชักมดลูกสมุนแหวงนะคะก็อยู่ในสมุนไพรของเรานี่แหละทุกคนค่ะนะคะโอเคอันนี้อวัยวะที่5ละใช่เนาะอีก1อวัยวะใช่ค่ะอวัยวะสุดท้ายนะคะก็คือถุงน้ำดีค่ะถุงน้ำดีเนี่ยเป็นอวัยวะกวงด้วยแล้วก็เป็นอวัยวะกวงพิเศษด้วยใช่เพราะว่าถุงน้ำดีไม่ได้เป็นอวัยวะที่ผ่านอาหารภาษาไทยผ่านอาหารไม่ผ่านทางเดินอาหารผ่านอาหารเริ่มแล้วเริ่มติดหมอจอยแล้วใช่ค่ะแต่ว่าเขาทำหน้าที่ช่วยย่อยค่ะแล้วก็เขายังเป็นอวัยวะที่เก็บน้ำดีก็คือกวงแต่ว่าเก็บสารจำเป็นค่ะก็คือเขาจะอยู่ในสองกลุ่มกวงธรรมดาแล้วก็กวงพิเศษเนาะใช่ค่ะต่อมาเนาะก็คือถ้าความร้อนชื้นถ้าร่างกายร้อนชื้นถ้าเราไม่ได้ดูแลนะคะร่างกายร้อนชื้นมากเนี่ยค่ะทำให้ตับเรามีปัญหาถุงน้ำดีมีปัญหาใช่กับตัวเหลืองอะไรเนี้ยค่ะตัวเหลืองเล็บเหลืองปัสสาวะเหลืองคำว่าร้อนชื้นมันคือยังไงอะว่าจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิ้นเนาะจะเป็นเหลืองฝ้าเหลืองๆนานๆใช่ค่ะบางคนที่ร้อนง่ายเนี่ยค่ะเหงื่อออกเยอะอะไรเนี้ยแต่ตัวก็จะหนักๆไปด้วยมันกับของเสียตกค้างในร่างกายเยอะจะแบบมึนๆมีเสลดบ้างอะไรเงี้ยค่ะนี่คือร้อนชื้นใช่ค่ะเมืองไทยอ่ะก็เป็นเยอะนะคะเพราะว่าเป็นประเทศร้อนชื้นอ๋อแต่เราอาจจะรู้สึกอุ้ยร้อนมากเออใช่ๆค่ะลืมความชื้นไปเลยแต่จริงๆก็คือร้อนชื้นคนมักจะมีภาวะนี้เยอะเนาะใช่ค่ะนะคะตับร้อนขี้โมโหอะไรเงี้ยค่ะต้องดูแลเรื่องตับด้วยค่ะใช่ค่ะใช่ถุงน้ำดีนะคะก็มีผลต่อจิตใจด้วยค่ะภาษาจีนถุงน้ำดีเรียกว่าต่านว่าต่านต้าก็คือถ้าถุงน้ำดีใหญ่ก็คือเป็นคนฮึกเหิมกล้าหาญใช่อย่างฮึดก็ต้องดูแลถุงน้ำดีอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ถ้าตับพองเราก็จะถุงน้ำดีพองเราอาจจะขี้กลัวระแวงตกสะดุ้งง่ายตกใจง่ายนี่นะคะฝันเสียใช่อาจจะมีคนไข้เนาะบางคนที่นอนไม่หลับเพราะว่าแบบได้ยินเสียงหรือตื่นง่ายระแวงตอนกลางคืนเนี่ยก็มาลงถุงน้ำดีถุงน้ำดีมันก็เกี่ยวคุมตับด้วยเนาะนะคะก็ต้องกลับไปดูที่ตับด้วยเหมือนกันใช่ถูกไหมคะตับเนาะแต่เมื่อไหร่ถ้าถุงน้ำดีเราไม่ดีเนี่ยระบบย่อยเราก็เริ่มมีปัญหาเพราะถุงน้ำดีส่งน้ำดีไปที่ลำไส้เล็กเพื่อช่วยย่อยใช่เหมือนแบบพอผ่านกระเพาะเนาะมันก็ต้องลงลำไส้เล็กแล้วลำไส้เล็กมันไม่ขับเคลื่อนอ่ะมันก็ค้างทำให้เราแบบเขาเรียกอะไรนะคะแน่นแบบผอืดผอมอาหารไม่ย่อยอะไรเนี่ยค่ะลำไส้ไม่ขับเคลื่อนจริงเราไม่ได้ดูแลแค่ถุงน้ำดีนะคะเรายังดูแลระบบย่อยเราด้วยถ้าได้ดูแลถุงน้ำดีมาคู่กันใช่ค่ะจ้าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการป้องกันเนาะไม่ให้ถุงน้ำดีเราเสียหายก็จะกินสมุนไพรพวกกดกระดูกกระว่านกดหัวบัวการพูจันเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วคนที่เป็นนิ่วอ่ะในถุงน้ำดีน้ำดีว่ะน้ำดีทางแพทย์จีนอ่ะรักษายังไงคะก็จะมียาช่วยสลายดิ้วอย่างเงี้ยหรอคะใช่ค่ะ oh. ใช่ช่วยขับพวกปัสสาวะ ใช่ค่ะแล้วจริงพฤติกรรมการกินอาหารก็สำคัญ ใช่เพราะส่วนใหญ่แล้วคนไข้ที่จะหายอะค่ะพฤติกรรมของเขาอะ 50% แทบจะ 80% ได้
ซะด้วยซ้ำเนาะใช่หมออาจจะช่วยแนะนำเนาะช่วยบอกว่าตัวไหนยาสมุนไพรตัวไหนเหมาะเลยนะคะแต่เอาพฤติกรรมการกินอาหารควบคุมตัวเองอ่ะสำคัญใช่ๆค่ะเพราะว่าอย่างถุงน้ำดีมันก็เป็นตัวช่วยย่อยด้วยเนาะใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็ทุกคนเลยค่ะเนาะพฤติกรรมของเราเป็นหลักเนาะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่แบบว่าอย่างหมอจอยพูดมาแล้วทั้งหมดเอาแล้วกลุ่มพิเศษทั้ง6นะคะเราก็ยังมีที่ว่าอาหารเป็นยาบ้างเนาะคุณหมอได้ค่ะเนาะส่วนใหญ่ถ้าเราบำรุงดูแลเนี่ยตับตันนะคะก็จะหัวใจเนาะอาหารแบบสีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบพวกถั่วแดงจริงๆพุทราแดงพุทราจีนสีแดงๆค่ะ อันนั้นก็ได้ดอกคำฝอยใช่ค่ะตอนนั้นสีแดงๆก็จะแบบบำรุงเลือดบำรุงหัวใจค่ะค่ะต่อมาก็คือตับค่ะตับก็อวัยวะกวงก็คือถุงน้ำดีค่ะถุงน้ำดีเนี่ยก็เป็นพวกสีเขียวใช่กินอาหารสีเขียวพืชผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็แล้วก็ม้ามก็คือสังกัดสีเหลืองใช่ค่ะอย่างสีเหลืองถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรเหลืองอีกล่ะอะไรเองเลยขี้โอ้ยไม่ได้โอ้ไม่ใช่เลยใช่แล้วเราออกแล้วเราออกนะใช่ค่ะอะไรเหลืองๆเนาะฟักทองเนาะได้ฟักทองได้แล้วก็บำรุงกระเพาะด้วยแล้วก็ปอดเนาะปอดก็อยู่ในสังกัดสีขาวค่ะสีขาวก็จะเป็นแบบพวกถั่วสีขาวอะไรเงี้ยถั่วขาวจริงถั่วขาวช่วยลดความอ้วนด้วยนะคะถั่วขาวเนาะใช่ไปหล่อปอก็คือหัวไชเท้าเออแต่กำลังจะพูดแล้วว่าหัวไชเท้าหมอจอมไม่น่ารีบไปก่อนเลยนะไปหล่อปอได้รู้แต่คำเดียวนี่แหละเออนะคะเนาะแล้วก็ไตเนาะไตก็จะเป็นสีดำค่ะใช่ถั่วดำเลยเนี่ยค่ะงาดำกินได้ใช่อันนี้ก็จะแบบพวกบำรุงมดลูกใช่ค่ะสมรรถภาพผู้ชายเนี่ยได้แล้วก็พวกผมไตเนาะสังกัดไตก็จะมีแบบหูเริ่มมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมเริ่มงอกผมร่วงเนาะต้องบำรุงแต่วัยรุ่นค่ะแบบโอ้ยไปบำรุงต่ออายุเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเนาะก็ไอ้งอกนี่งอกตามวัยแล้วค่ะอย่างนั้นค่ะนะคะอ่ะโอเคเราไปต่อกันค่ะมาจอยโอเคค่ะวันนี้เราเน้นเรื่องเส้นเลือดใช่ไหมคะใช่ระบบเส้นเลือดก็โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจะมี2อย่างก็คือไม่ตีบก็แตกค่ะที่เราเจอนะคะใช่แพทย์จีนก็แบ่งเป็น2อย่างค่ะก็คือแบบแกร่งกับแบบพร่องแบบแกร่งก็คือเกิดจากลมเหมือนกับไฟในร่างกายเยอะเกินไปเหมือนมอเตอร์ค่ะเหมือนมอเตอร์ทำงานหนักเกินไปมันก็เกิดความร้อนความร้อนก็เกิดไฟแล้วไฟมันไปรบกวนสมองเนี่ยค่ะใช่เนาะอีกอันนึงก็คือเลือดพร่องใช่ไหมคะก็คือหลอดเลือดเราน้อยไม่มีแรงขับเคลื่อนไปหล่อเลี้ยงสมองใช่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่เราบอกเป็นความจำเสื่อมเบลอๆใช่ตื่นมาไม่อิ่มความจำสั้นอะไรนะคะตื่นมาไม่อิ่มบ้างแล้วก็ขี้หลงขี้ลืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินแล้วก็หาว่ายังไม่กินอิ่มแล้วก็นึกว่าเอ้ยยังไม่อิ่มหิวเป็นพิเศษใช่ค่ะก็จะต้องระวังคนสูงวัยเนาะคนที่เจ็บป่วยเลือดล่างหรือว่าป่วยเป็นระยะยาวหรือเนี่ยค่ะใช่อันนี้ก็จะเป็นมีภาวะหลอดเลือดอ่อนแรงเลือดน้อยการไหลเวียนไม่ดีค่ะเลือดก็เป็นสารแพทย์จีนนะปกติมียินหยางเลือดก็จะเป็นยินแล้วก็ชี้อะค่ะก็จะเป็นหยางใช่พอยินเราพองชี้ก็กำเริบใช่ชี้ก็คือความร้อนด้วยค่ะใช่ความร้อนเยอะมันก็เกิดลมมันก็เลยร้อนข้างในเนาะทำให้มันมีปัญหาเรื่องด้านบนเนาะค่ะอีกวัยอีกคนนึงที่ต้องระวังก็คือทำงานหนักเกินไปค่ะอย่างที่หมอบอกเมื่อกี้ก็คือมอเตอร์คนที่ทำงานทั้งวันไม่พักผ่อนอะไรเนี่ยค่ะมอเตอร์มันทำงานมันปั่นจนร้อนอ่ะจนเกิดความร้อนความร้อนทำให้เกิดลมใช่ก็มีผลต่อเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกอีกนะคะค่ะแล้วก็ อาจจะโรคนะหลายสาเหตุบางคนเกิดจากทานอาหารค่ะทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะกินของทอดของมันอาหารตกค้างเยอะอะไรเนี่ยค่ะใช่ม้ามก็จะอ่อนแรงพอม้ามอ่อนแรงเนี่ยมันกลายเป็นสะสมเหมือนเรากินอาหารจนแบบผิดเวลาเนี่ยกินแบบมันย่อยไม่ทันอะไรเนี่ยค่ะหรือว่ากินอาหารย่อยยากใช่ทำให้มันตกค้างก็เกิดความร้อนความร้อนก็เกิดไฟอีกใช่ไฟก็เกิดลมใช่แพทย์จีนจะมองว่าหลอดเลือดสมองเกิดจากลม
ลมร้อนลมภายในร่างกายใช่อาจจะไม่ใช่ลมที่เราแบบเห็นเต็มละค่ะก็คือภายในเนาะลมภายในใช่ลมภายในแล้วก็บางคนที่พูดมาไม่ได้เป็นอะไรทั้งอย่างนึงเกิดจากอารมณ์ค่ะพฤติกรรมโมโหหงุดหงิดอะไรเงี้ยใช่ไฟมันร้อนเกินใช่เนี่ยการควบคุมอารมณ์แล้วก็ต้องดูที่ตับเนาะเหมือนที่เราคุยเมื่อกี้ว่าเป็นหดหูเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันสะสมนานๆอ่ะมันก็แตกระเบิดใช่มันก็ร้อนได้ควบคุมอารมณ์ด้วยใช่แล้วก็พอความมันกับมันอุดตันอย่างที่หมอบอกใช่อันนี้อันก็คือเลือดติดขัดเลือดข้างใช่อันนี้อาจจะเกิดจากพฤติกรรมที่เรากินอาหารพวกไขมันคอเลสเตอรอลอะไรเงี้ยค่ะความดันสูงหรืออาจจะตับเรามีปัญหาบางคนนอนดึกเป็นนิสัยระยะยาวแต่นอนดึกแต่วัยรุ่นอะไรเงี้ยค่ะพออายุ 40-50 ปุ๊บตับมันล้าจนแบบเพิ่งมาแสดงอาการกลายเป็นขับของเสียออกจากตับไม่ได้เลือดเราก็มีสารตกค้างเยอะเกิดเป็นลิ่มใช่ค่ะมันก็ส่งผลต่อสมองของเราด้วยโอ้นะคะสาเหตุหลายอย่างเนาะใช่ต้องระวังใช่ต้องระวังโอ้แล้วก็แบบอ้าวแล้วถ้าบางคนเขาดูแลไม่ทันแล้วหมอจอยที่หมอจอยบอกว่าเขาต้องดูแลตั้งแต่เด็กหรือวัยรุ่นแต่ตอนนี้มันไม่ทันแล้วอะแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยในเนี้ยก็คือเขาเรียกละ40อัพ45-50อัพแล้วคือเขาไม่ได้วัยรุ่นแล้วอะเขาจะต้องยังไงอะจริงๆอ่ะไม่มีคำว่าสายกับการดูแลตัวเองนะคะหมอคิดว่าใช่เราย้อนกลับไปไม่ได้แต่วันนี้เราทำให้ดีที่สุดแล้วกลับมาใส่ใจกลับมาดูสาเหตุแล้วก็แก้ให้ถูกจุดนะคะโอเคเลิศมากค่ะใช่มันก็จะมีสมุนไพรที่ช่วยเรื่องการดูแลเลือดอะค่ะอย่างที่หมอแจ้งไปนะพวกแบบตังกุยดอกคำฝอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จริงๆมีสมุนไพรหลายตัวเดี๋ยวเราไปดูสมุนไพรกันเลยก็ได้ได้ค่ะได้ค่ะเนาะเดี๋ยวหมอสมุนไพรนะคะที่ดูแลพวกหลอดเลือดแล้วก็อวัยวะกวางนะคะก็จะมีกระดองเต่ากระดองเต่าก็คิดง่ายๆว่าเต่าเนาะทำอะไรก็ช้าช้าแล้วก็เขาอยู่กับทะเลอ่ะอยู่กับน้ำความเย็นเขาจะเป็นฤทธิ์หยินมีความเป็นหยินมากกว่าใช่อย่างที่หมอบอกเมื่อกี้หลอดเลือดสมองคือไฟมันเยอะใช่แล้วก็ต้องใส่หยินเข้าไปใส่หยินเข้าไปเพื่อให้มันเย็นให้มันช้าลงค่ะใช่ไม่งั้นมันก็จะไฟระเบิดใช่ใช่ค่ะตอนนี้ก็จะบำรุงยินของร่างกายช่วยสงบหยางพอยินมันเยอะหยางก็จะลดลงค่ะใช่ตัวนี้ก็ช่วยเรื่องลดไข้ได้ด้วยการร้อนเผาๆในกระดูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ช่วยบำรุงเส้นตับเส้นตับตับที่จอยบอกว่ามันจะดูแลเรื่องเลือดอะค่ะใช่บำรุงตับให้แข็งแรงมันจะได้กองเลือดให้เราสะอาดก็คือขับของเสียออกไปได้เนาะนะคะใช่ก็พวกแบบสไลด์ก้อนเป็นเลือดข้างเป็นลิ่มเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็ใช้ได้ดีใช่นะคะบำรุงกระดูกด้วยนะคะค่ะอันต่อมาก็คือมะขามป้อมชูรี่คล้ายๆมะยมเม็ดใหญ่ๆใช่ไหมมะขามป้อมจะมีเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิตามินซีก็เลยสูงตัวนี้ก็จะช่วยด้านการอักเสบของร่างกายเพราะบางทีอะค่ะเลือดเราอะพอมันมีสารอาหารไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เกิดการอักเสบพออักเสบก็จะแบบพออักเสบแล้วก็จะบวมเกิดการแบบเม็ดเลือดขาวก็ทำงานหนักตัวนี้ก็จะไปช่วยโอ้ช่วยเม็ดเลือดขาวใช่ค่ะลดการอักเสบลดการอักเสบเลิศอันนี้ค่ะฉันต้องอมแล้วค่ะป้อมต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยใช่ค่ะสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ป้องกันมะเร็งใช่ค่ะป้อมก็หลายคนก็เริ่มกินกันแล้วนะคะค่ะใช่เป็นสูตรภัยที่มันเป็นวิตามินซีสูงด้วยเนาะใช่ค่ะจอยนะคะสูงจริงหลายคนก็เอามาใช้กินจริงๆอย่างเนี้ยเป็นผลไม้อ่ะมันไม่มีสารตกค้างไม่มีอะไรที่มันแบบทำร้ายร่างกายค่ะเขาสร้างมาเพื่อให้เรากินนะเอาไว้ดูแลตัวเองเนาะใช่ค่ะนะคะใช่อันนี้คือธรรมชาติก็สร้างมาให้เราด้วยนะใช่เนาะนะคะสร้างมาให้เราดูแลไม่งั้นเขาก็ไม่รู้จะอยู่ไปเพื่อใครเราต้องใช้เขาเหมือนบอกตัวเองอยู่ไปเพื่อใครใช่ค่ะก็จริงๆสำคัญหลักของมะขามป้อมก็ช่วยลดความดันได้เนี่ยค่ะบำรุงประสาทใช่บำรุงสายตาอะไรเนี่ยค่ะลดไขมันในเลือดค่ะอาจจะดอมีอะไรเสริมไหมคะค่ะไม่มีแล้วค่ะได้เลยค่ะเริ่มเจ็บคอได้เริ่มตันแล้วค่ะไม่ใช่สมองนะคะต่อมานะคะ
ต่อมาก็เป็นดอกคอมฝอยค่ะค่ะใช่ภาษาจีนเรียกหงฮวาก็คือดอกไม้สีเหลืองเอ้ยสีแดงหงฮวาใช่สีแดงก็จะแบบบำรุงเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะใส่ลดไขมันในเลือดช่วยเรื่องการผ่อนคลายด้วยช่วยนอนหลับช่วยหลอดเลือดอุดตันคนที่เป็นประจำเดือนเป็นลิ่มเลยเนี่ยค่ะตัวนี้ก็เป็นยาหลักของเขาเลยอ๋อดอกคอมฝอยเนาะปกติเราจะเห็นว่าคนจีนนะเขาชอบเอามาโรยใส่นะน้ำร้อนเนาะใช่แล้วก็ดื่มกินดื่มกินเนาะใช่อันนี้ก็ช่วยให้นอนหลับช่วยผ่อนคลายด้วยช่วยบำรุงสมองจริงไหมคะตัวเดียวเนี่ยมันทำได้หลายอย่างช่วยสลายลิ่มเลือดบำรุงหัวใจแล้วก็ช่วยผ่อนคลายช่วยช่วยพวกแบบพวกประจำเดือนอะไรเนี่ยค่ะใช่อาจจะดูเป็นผลไม้สมุนไพรธรรมดาเนาะใช่แต่มันดูแลได้เยอะมากเลยใช่สมุนไพรนะคะแล้วมันมีฤทธิ์อะไรอ่ะหมอจอยอันเนี้ยตัวนี้เหรอคะฤทธิ์อุ่นๆค่ะใช่นะคะก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายกินได้ปกติเพราะบางทีร่างกายเราร้อนเนี่ยเนาะร่างกายเราเย็นเราก็ต้องการอะไรที่แบบอุ่นๆเข้าไปปรับสมดุลนะคะยิ่งสาวไทยเนาะกินชานมเนี่ยใช่โอ้โหหนักเลยหลายล้านด้วยเยอะมากขายกันนะคะตัวนี้ก็เข้าไปช่วยปรับสมดุลเนาะใช่ลดระดับน้ำตาลในเลือดใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้ช่วยคนกินควบคู่วันหนึ่งกินชานมวันหนึ่งกินดอกแก้วหนึ่งชานมแก้วหนึ่งดอกกระสอยเหรอแน่นอนค่ะช่วยดูแลโอเคสมุนแวงนะคะคือก้านเฉาก้านเฉาก็จะเป็นแบบรสหวานเป็นลิตรกลางเนี่ยค่ะจะอยู่ในเส้นตรงปานของหัวใจปอดม้ามค่ะใช่ตัวนี้จะช่วยย่อยเป็นหลักค่ะจะแบบลิตรหวานหวานหวานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็จะดูแลพวกระบบย่อยเนาะก็เพราะอาหารใช่ค่ะตัวนี้ก็จะเพิ่มชี้ของม้ามแล้วก็ช่วยขับเสมหะลดอาการไอใช่ค่ะพวกม้ามเป็นอวัยวะที่เขาเรียกอะไรกักเก็บ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 ถูกแล้วเสมหะใช่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราม้ามเราสะอาดเนี่ยเสมหะเราก็จะไม่มีใช่ตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องเสมหะของร่างกายใช่แล้วก็ใช่ค่ะสมุนแวงก็ยังช่วยเรื่องร้อนชื้นความร้อนขับพิษออกจากร่างกายใช่แล้วก็สมุนแวงอยู่ในหลายตำรับมากเพราะว่าเป็นยาที่เน้นยาตัวประสานยาค่ะทำให้ยาประสิทธิภาพของยาดีขึ้นเป็นตัวประสานใช่ค่ะอยากให้ฤทธิ์ยาตำรับเนี่ยดีขึ้นก็ใส่ไปใช่ค่ะตัวกระตุ้นค่ะใช่ตัวนี้ก็แบบโอ้เขียนจนแบบชินมือไปเลยสมัยเรียนก็อยู่ในหลายตำรับแต่ที่นี่เราก็มีใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เมื่อไหร่ที่ม้ามอ่อนแอนะคะก็ทำให้เกิดถ่ายเหลวหรือว่าท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ท้องเสียด้วยเนาะแน่นท้องอะไรเงี้ยนะคะสมุนแวงใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คนไทยก็ใช้แบบยาขับลมแบบท้องอืดท้องเฟ้อยาลมอะไรเนี่ยก็ยังช่วยเรื่องนอนหลับด้วยค่ะใช่ค่ะเวียนหัวอ่อนเพลียอะไรเนี่ยค่ะเป็นยาสารพัดเนาะจริงๆอ่ะยาพวกยาสมุนไพรอ่ะจริงๆควรเข้าตำรับยาถูกไหมคะมาจอยหมายถึงว่าไม่ควรแบบไม่แนะนำว่าให้ไปใช้ตัวเดียวอ๋อใช่ค่ะใช่ไหมคะให้กินเป็นเขาเรียกตำรับตำรับเนาะจะเห็นผลได้ชัดเนาะนะคะถ้ากินเป็นเหนียวก็กินเป็นชาก็ได้นะคะกินแบบเอารสชาตินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างดอกคำฝอยก็กินเป็นชาได้ค่ะอาจารย์อย่างหมอก็จะใส่กอกกี้เพิ่มไปด้วยเนี้ยค่ะใช่เพิ่มเข้าไปเนาะเสริมไปนิดหน่อยใช่ค่ะจะได้ประโยชน์จากอย่างอื่นเข้าไปด้วยใช่นะคะกินทีเดียวก็ได้2อย่างนะคะต่อมาคือไปโต้โคก็คือกระวานค่ะไปโต้โคเก่งมากนะก็จะเป็นแบบเปลือกสีขาวใช่ไหมคะปลายก็คือสีขาวโอเคอันนี้ก็จะเป็นฤทธิ์ยาลดเผ็ดนิดนึงอุ่นๆเข้าคล้ายๆกับสมุนแวงเมื่อกี้เลยก็จะเข้าลงไปปอดม้ามกระเพาะอาหารอะไรเนี่ยค่ะแต่ตัวนี้จะช่วยขับชื้นออกจากร่างกายแล้วกระตุ้นการไหลเวียนแล้วก็เพิ่มความอุ่นให้กับร่างกายก็คือจงเจียวเนาะจงเจียวก็คือส่วนกลางของร่างกายทำให้เขาอุ่นตลอดเวลาใช่เพราะร่างกายเรา37องศาก็ต้องควบคุมความอุ่นจากคนที่รู้สึกเอ้ยแน่นท้องมีความเย็นรู้สึกว่าปวดแล้วปวดท้องเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็ช่วยใช่ตัวนี้ก็ช่วยแบบท้องอืดท้องเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะขับความชื้นออกจากร่างกายค่ะนั่นแสดงว่าถ้าใครที่แบบรู้สึกแน่นๆท้องเนี้ยเนาะนะคะแล้วก็ท้องอืดท้องเย็นๆอย่างเงี้ยกระวานนะคะก็อยู่ในสูตรของเราเหมือนกันอาจารย์เรามีทุกอย่างเลยใช่ที่ดีๆนะคัดสรรมาโกรธหัวบัวนะคะชวนชงชวนชงเนี่ยขึ้นชื่อกับการขับลมไล่ลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ช่วยล้างพิษในตับ
ชะลอวัยของตับด้วยค่ะจริงตัวนี้หลายตำรับก็ใช้ใช้ผู้หญิงที่ประจำเดือนมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็อยู่ในตำรับยาหลายตัวค่ะหลายตำรับเลยเนี่ยค่ะใช่เพราะว่าเมื่อไหร่ที่ตับเราสะอาดถุงน้ำดีหลังน้ำดีแล้วก็ดีขึ้นระบบย่อยก็ดีใช่ช่วยเรื่องเอ็นอีกไปหมดเลยเนาะใช่เชื่อมโยงหมดแล้วก็ปวดหัวนะแบบปวดไมเกรนปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็ช่วยช่วยให้เลือดของเราอะโฟลว์ขึ้นใช่แก้ไอคัดจมูกแล้วปวดข้อเนี่ยปวดข้อภาษาจีนก็เรียกว่าท่งเฟิงท่งแปลว่าเจ็บเฟิงแปลว่าลมใช่ก็คือเสียปวดข้อเกิดจากลมแพทย์จีนใช่ไหมเกิดจากลมลมภายในหรือลมภายนอกลมนอกเหมือนกันทบเลยเนี่ยค่ะใช่ภาษาจีนเรียกปวดข้อว่าท่งเฟิงปวดลมท่งเฟิงใช่ก็คือชวนชงกดหัวบัวเนี่ยค่ะจะเป็นการไล่ลมออกท่งเฟิงท่งเฟิงได้ภาษาจีนไปแล้วรายการภาษาจีนใช่อันนี้ก็จะช่วยเรื่องประจำเดือนใช่ค่ะพวกประจำเดือนผิดปกติเนื้องอกเลือดข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเนาะโอเคจ้ะต่อไปอยู่ที่อบเชยอบเชยภาษาจีนว่าอะไรคะกุยผีกุยผีกุยผีต้องฟังกุยผีใช่กุยผีก็จะอบอุ่นร่างกายค่ะเน้นให้ร่างกายอบอุ่นเนาะแล้วก็กระจายความเย็นออกจากร่างกายใช่ลดอาการปวดต่างๆอบเชยใช่เพราะจะเห็นว่าพอคนสูงวัยอะค่ะพอเดินโดนความเย็นนิดนึงหรือว่าฝนตกเริ่มปวดอ่ะปวดโอ้ปวดเลยเนี่ยหน้าฝนเนี่ยคนไข้จะเป็นปวดเข่าเยอะใช่แล้วก็ตัวนี้ก็กระจายความเย็นออกค่ะแล้วก็ทำให้ร่างกายอบอุ่นใช่หลายคนจะแบบปวดเย็นประมาณลิ้นปี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตัวนี้ก็จะช่วยบำรุงให้อุ่นๆร่างกายค่ะพอไส้เลื่อนปวดท้องเลยค่ะตามข้อเย็นๆหรือเนี่ยตัวนี้ใช้ได้เลยดีใช่ค่ะหลายคนก็จะประจำเดือนขาดมีปัญหาไส้เลื่อนด้วยได้ค่ะใช่เพราะมันไม่โฟลนะมันอบเชยทำให้ชี้มันโฟลเพราะไส้เลื่อนมันเกิดการติดขัดแล้วไม่แบบว่ากินบางคนแบบว่าในบางสูตรอ่ะมาจอยที่แบบใส่อบเชยด้วยอ่ะกาแฟอ่ะบางคนก็ไปแบบว่าไปกินกาแฟใส่อบเชยอย่างเดียวเลยแบบกาแฟชงอะไรเงี้ยเนาะชงเย็นๆนี่มันก็ไม่ได้เนาะเนาะเพราะว่าความเย็นด้วยนะคะเนาะแล้วก็มีความหวานอีกนะเพราะฉะนั้นก็เอามาแค่ประดับนะคะทุกคนอย่าเข้าใจว่าแบบเนาะเขาโรยๆหรือว่าเอามาแค่ประดับแก้วอะไรนี้นะนะคะก็คือมันต้องเข้าสูตรตำรับยานะคะถึงจะดูแลสุขภาพได้นะกินกับยาตัวอื่นเนี่ยค่ะมันจะได้ฤทธิ์ได้ดีกว่าค่ะต่อมานะคะกดกระดูกกดกระดูกมู่เซียงมู่เซียงมู่เซียงก็คือไม้หอมมู่ก็คือไม้เสียงก็คือหอมนะคะหน้าตาก็อาจจะคล้ายๆไม้นิดนึงแต่คนไทยเป็นคล้ายกระดูกใช่ไหมคะใช่คนจีนจะมองว่าคล้ายไม้ใช่ตัวนี้ก็คือเน้นปู่ชี่บำรุงลมปานค่ะใช่ค่ะตัวนี้ก็เสริมสร้างระบบย่อยม้ามระบบการย่อยอาหารพวกท้องเสียท้องร่วงใช่ค่ะดูแลปกป้องกระเพาะใช่ไม่ให้กระเพาะเราแบบบางคนแบบท้องเสียง่ายกินอะไรนิดหน่อยเนี่ยแบบกระเพาะเบาบางหรือเกลืออะไรเนี่ยก็กินตัวนี้ก็เลยบำรุงค่ะใช่คนสูงวัยหรือว่าวัยรุ่นบางคนที่แบบคนอื่นกินข้าวนอกบ้านมีปัญหาค่ะใช่อันนี้ก็แนะนำให้กินตัวนี้จะได้บำรุงแก้ลดการอักเสบบรรเทาอาการปวดอะไรเนี้ยค่ะลดทางเดินอาหารค่ะอาหารไม่ย่อยเนาะคือจริงๆบอกว่าทุกคนคะที่หมอจอยพูดมาหลายตัวสมุนไพรเนี่ยนะคะมันอยู่ในสูตรยาของเรานะนะคะเนาะก็ยาที่เกี่ยวกับเรื่องของกลัวพิเศษอะค่ะนะคะโอเคต่อเลยจ้ะโอเคอันนี้นะคะตังกุยค่ะหลายๆคนก็รู้จักเนาะตังกุยเป็นมีชื่อเสียงแล้วเรื่องการบำรุงเลือดค่ะใช่ค่ะพวกปวดประจำเดือนบรรเทาอาการปวดเนี่ยค่ะแล้วก็ตังกุยยังช่วยหล่อลื่นลำไส้ให้ขับถ่ายได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคนที่เป็นท้องผูกอะกินตังกุยบำรุงเลือดด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องลำไส้ด้วยใช่ค่ะพวกเป็นซีสอย่างที่เราคุยตอนแรกเนี่ยคนที่เป็นซีสเป็นเนื้องอกเนี่ยค่ะปวดเชียงเนาะใช่ค่ะใช่เขาจะแบบทำให้แบบสลายริ่มเลือดใช่ลดการแบบภาวะขาดเลือดเพราะว่าขาดเลือดเนี่ยอย่างที่หมอบอกมันไม่มีแรงที่จะดันก้อนเนื้อออกเลยเนี่ยค่ะใช่ถ้าเลือดเราอิ่มอ่ะมันเป็นดับเพลิงเลยค่ะมันก็แบบขับออกได้เลือดมันต้องอิ่มเลือดมันต้องพอด้วยมันต้องอิ่มเลือดมันต้องเยอะมันต้องเยอะนะคะเลือดต้องอิ่มนึกว่าแบบเอาอาหาร
ต้องอิ่มใช่กินสมุนไพรบำรุงเลือดเออแล้วถ้าเลือดเยอะพอเนาะนะคะมันก็มีแบบแรงผักด้วยเนาะนะะมีแรงอะไรเงี้ยค่ะมีแรงมีเรี่ยวมีแรงใช่แล้วก็ตังโกยังพวกรูมาติกรูมาตอยเนี่ยปวดข้อปวดเข่าเนาะช่วยได้ค่ะบำรุงเลือดต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยด้วยกินตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่ยันอายุเยอะ60-70กินได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตังกุยเนาะกดเชียงกดเชียงกดเชียงหรือตังกุยเนี่ยเนาะมันก็คือเรารู้อยู่แล้วว่ากินบำรุงเลือดนะคะแต่เพียงแค่ว่าอย่างที่หมอจอยเขาจะย้ำอยู่ตลอดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะกินสมุนไพรอ่ะคือหนึ่งเนี่ยกินตัวเดียวมันไม่ได้ประสิทธิภาพเนาะต้องเข้าตำรับยาใช่ต้องเข้าตำรับใช่นะคะก็คือต้องให้เข้าสูตรอ่ะนะคะเราจะได้แบบว่าเขาเรียกเห็นผลอย่างชัดเจนเนาะแล้วเราพอเข้าสูตรตำรับยามันได้หลายอย่างถูกไหมหมอจอยช่วยถึงสมองใช่ค่ะพวกไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยองค์รวมเลยเนาะนะคะโอเคเรียกว่าวันนี้เราได้ข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยเนาะอะไรอ่ะอ่านไม่ออกคืออะไรคะรีบเกินอ๋อโอเคเราก็นึกว่าแม่แบบว่ามีคำถามอะไรใดๆหรือเปล่านะคะที่ลอยอบเชยบนกาแฟอ๋ออ๋อโอเคสุขภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์เราใช่ไหมคะหมอจอยเพราะเราอาศัยเขาอยู่เนาะเราต้องดูแลใช่ใช่เพราะเรามีบ้านหลังเดียวอ่ะเราเปลี่ยนบ้านไม่ได้ถูกต้องถูกต้องถ้าเบื่อบ้านหลังนี้เราจะไปบ้านใหม่ได้ไหมไม่ได้เลยต้องรอชั้นเนาะเออถูกนะถูกนะแล้วก็แต่บางทีไหมบางทีเบื่อบ้านหลังนี้แล้วจะไปทำร้ายเขาก็ไม่ได้เนาะใช่เนาะเพราะเราต้องอยู่กับเขาจะตายไงเนาะนะคะเราใช้เขาเราก็ต้องดูแลเขาเนาะใช่ใช่ใช่นะคะโอเคก็วันนี้ก็แบบว่าเราก็ได้รับความรู้จากหมอจอยแบบเต็มที่มากเลยนะคะเราก็ต้องบอกเลยว่าอวัยวะกรวงพิเศษของเราไม่ได้เพียงแค่ดูแลแค่อวัยวะกรวงพิเศษแต่ว่ามันเชื่อมโยงเนาะกับไตกับอวัยวะตันแล้วก็อวัยวะกรวงด้วยนะคะสามทอดด้วยกันใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรดูแลแบบองค์รวมนะแต่ว่าถ้ามีปัญหาสมมติว่าอย่างที่ยกตัวอย่างว่าไตเงี้ยเนาะถ้ามีปัญหาเรื่องของสมองนะคะก็ต้องกลับไปที่ไขกระดูกไขกระดูกกลับไปที่ไตค่ะนะคะก็คือต้องบอกว่ามันก็เป็นผลพวงกันแต่ถ้าไขกระดูกน้อยมันก็ส่งผลเนาะว่าแสดงว่าไตเราก็เสื่อมอ่อนแอใช่เนาะค่ะอย่างเช่นเส้นเอ็นเอ็นก็ตับตับเพราะฉะนั้นถ้าเอ็นยึดเอ็นตึงเอ็นมีปัญหาเซ็งไปเช็คเรื่องตับเลยแต่ตับในแพทย์จีนกับปัจจุบันคนละอย่างกันนะคะใช่ตับในแพทย์จีนก็จะดูแลพวกสายตาใช่ค่ะพวกเอ็นเล็บอะไรเงี้ยค่ะใช่จริงๆสารเหล่านี้พอเรารู้เนาะบอกตัวเองเลยว่ามันคือสัญญาณเตือนแต่บางคนละเลยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยๆมันจนแบบลามมันใหญ่ทำให้เกิดเรื่องเกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นเนาะบางทีเอาไม่อยู่เนาะใช่ค่ะมันเยอะแล้วจริงพอเห็นสัญญาณเราต้องรีบบำรุงตัวเองใช่นิดหน่อยก็ยังดีเนาะแต่ทางที่ดีเลยที่สุดเลยคือป้องกันอย่าให้เกิดเลยเนาะนะคะดูแลให้มันเปล่งปลั่งตลอดเวลาเนาะก็วันนี้เนี่ยคือบอกว่าทั้งสนุกสนานนะคะแล้วก็ได้รับความรู้แล้วก็ได้รับภาษาจีนด้วยจากหมอจอยนะคะก็ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วอยากให้หมอจอยช่วยฝากให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพหน่อยแล้วก็ให้มั่นใจว่าสมุนไพรเนี่ยมันสามารถที่จะแบบกินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างที่หมอบอกตอนแรกนะคะว่าสมุนไพรเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อมนุษย์เหมือนที่เรากินผลไม้ไปตั้งแต่เด็กอะค่ะเราไม่เคยมีปัญหานอกจากแบบกินทุเรียนเยอะเกินไปอะไรเนี่ยมันร้อนในเนาะแต่ถ้ากินสมุนไพรที่ปริมาณที่พอดีหรือกินอาหารที่มันพอดีอะค่ะยังไงมันก็สำหรับมันระยะยาวไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะใช่เป็นการบำรุงเราด้วยเพราะว่าธรรมชาติถูกสร้างมาเพื่อเราใช่ค่ะเรากินเพื่ออายุยืนจริงๆเราก็ถูกสร้างมาเพื่อให้เราอายุยืนเหมือนต้นไม้แล้วค่ะใช่เราใช้เขาเนาะสิ่งมีชีวิตดูแลสิ่งมีชีวิตเพราะเราคือสิ่งมีชีวิตใช่สมุนไพรที่ดีก็อาจจะต้องกินเป็นตำรับค่ะใช่ค่ะมันจะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแล้วถ้าจริงๆอยากแนะนำให้กินถูกปริมาณถูกสุขลักษณะอะไรเงี้ยค่ะที่มาของสมุนไพรแล้วก็ปริมาณที่เรากินใช่แล้วก็เมื่อไหร่ที่อาการเรามีสัญญาณบอกอย่างเช่นเล็บหักง่ายผมร่วงหรือว่าปวดข้อปวดบ่าอะไรเงี้ยค่ะบ่อยๆก็เริ่มกลับมาเช็คตัวเองเนาะรีบบำรุงก่อนที่จะ
เสียเสียเวลาเนาะเกิดดีกว่าจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนาะรีบบำรุงนะคะโอ้วันนี้ขอบคุณคุณหมอจอยมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้กับเรานะคะ